มาดูกันว่าในมุมของชาวต่างชาตินะครับ <K _ d ata> เขาพูดถึงประเทศไทยหรือเวียดนามประเทศไหนจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วไวที่สุดดูความคิดเห็นชาวต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับโดยต่างชาติบางท่านนะครับก็อาจจะเอาอินโดนีเซียนะครับมาพูดถึงด้วยนะครับก็เป็นเหมือนเป็นพี่เบิ้มนะครับที่อยู่ตรงกลางระหว่างไทยกับเวียดนามด้วยนะที่จะมีโอกาสเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดยมีความคิดเห็นแรกครับจากชาวอินโดนีเซียเองนะครับเขาบอกว่า ประเทศไทยไหนดูเหมือนจะเป็นประเทศที่เติบโตได้มากที่สุดเนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ถูกรุกรานจากประเทศเจ้าอนาณาจิคมใดๆเลยซึ่งจริงผมมองว่าประเทศไทยควรจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วมากที่สุดในอาเซียนซะด้วยซ้ําแต่ประเทศไทยผมมองว่าก็ยังอยู่ในระดับเดียวกับอินโดนีเซียอยู่แต่ถัดมาจากนั้นนะครับเขาก็พูดถึงเวียดนามนะครับเขาให้ความเห็นนะครับในมุมของชาวอินโดว่าผมไปที่เวียดนามเมื่อเดือนที่แล้วผมพบเห็นการเติบโตของเวียดนามแล้วตกใจมากๆเลย เพียง30ปีหลังสงครามที่ผ่านมาเวียดนามนะเกือบจะแซงหน้าอินโดนีเซียเลยคือมันให้อารมณ์ประมาณว่าถ้าจีนสามารถเป็นจีนแบบในวันนี้ได้เนี่ยเวียดนามก็อาจจะเป็นคล้ายๆจีนก็เป็นได้นะเพราะเวียดนามมีทัศนติคล้ายๆกับวัฒนธรรมจีนมากๆและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเวียดนามยังเป็นจุดยุทธศาสตร์อีกด้วยในไม่ช้าธุรกิจจากจีนอาจจะเข้ามาที่เวียดนามก็เป็นได้ในฐานะที่ตั้งทางยุทธศาสตร์แล้วก็แรงงานราคาถูก อันนี้คือสิ่งที่ชาวอินโดมองเห็นนะครับก็ประมาณนี้ในขณะที่ความคิดเห็นจากชาวสิงคโปร์นะครับเ <c oughs> ขากลับบอกว่าไม่เลือกเป็นไทยหรือเวียดนามนะครับแต่กลับให้อินโดนีเซียซะอย่างนั้นด้วยเหตุผลนี้ครับเ <c oughs> ขาบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยชาวสิงคโปร์เขามองว่าเป็นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและก็มีนวัตกรรมใหม่ๆด้วยคุณจะเห็นได้ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จในด้านของดิจิตอล เรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอย่างแอป,ปชื่อดังที่เราใช้กันในประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับแอป,ปท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนะี่ยมีจากอินโดที่คนไทยนิยมใช้มากๆนะครับก็ไม่ขอพูดชื่อแอป,ปแล้วกันคือชาวสิงคโปร์คนนี้นะครับก็มองว่าในเรื่องของอนาคตนะอินโดนีเซียนเน,น้นในทางด้านนี้มากๆเลยเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับถัดไปจากนั้นก็มีความเห็นถัดมาเป็นชาวเวียดนามครับชาวเวียดนามกลับไม่ได้คิดว่าประเทศของเขาจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ไวที่สุดใช่ย,ย่างนั้นเขากลับคิดว่าเป็นประเทศไทยมากกว่าครับ เขาให้เหตุผลในแง่ที่ว่าเวียดนามประเทศของเขาเนี่ยยังคงยากจนมากๆเลยครับแม้ว่าจะวิ่งได้เร็วมากๆเวียดนามของเราเนี่ยวิ่งได้เร็วมากๆเลยแต่การจะถึงให้เร็วที่สุดมันไม่ใช่เพียงเพราะเราวิ่งเร็วเท่านั้นเพราะว่าประเทศไทยเองพวกเขาก็ไม่ได้จะชะลอตัวให้มันช้าลงเพื่อรอเราสักกันหน่อยพวกเขาก็ไปข้างหน้าเหมือนกันแล้วพวกเขาก็เดินมาก่อนเรามันนานมากๆแล้วด้วยแต่ประเจนนั้น,นครับเขาก็พูดถึงประเทศไทยแบบตรงๆเลยนะทเทียบกับบ้านของเขาขเขาบอกว่า ครั้งหนึ่งเมื่อไปที่ประเทศไทยฉันลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิของกรุงเทพฉันพบว่าสนามบินของพวกเขานั้นสวยงามและก็ยิ่งใหญ่กว่าที่เวียดนามมากๆแต่ถ้าว่าแม้ว่าจะมีความทันสมัยแต่ก็ยังมีองค์ประกอบความเป็นแบบไทยดั้งเดิมอยู่ฝังอยู่ในสนาปัตยกรรมสมัยใหม่ประเทศไทยนะ่ะแตกต่างจากเวียดนามไปตอนนี้เพราะพวกเขามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าและก็กําลังพัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเหมือนกับว่าเวียดนามดะรู้ตัวช้าไปการจะพัฒนาแสงหน้าโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพได้มันเป็นเรื่องที่อยู่ไกลมากๆเลยเมืองแห่งนี้เป็นทั้งเมืองหลวงและก็เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยพวกเขาทําเรื่องของระบบขนส่งมวลชนที่ไปไกลกว่าเรามากๆทั้งยอดเยี่ยมและก็นาหน้าเวียดนามไปไกลเลยในขณะที่ความในตว่านะครับมีชาวเวียดนามอีกคนก็บอกว่าแต่ผมเห็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งนะของประเทศไทยกับเวียดนามก็คือประเทศไทยเหมือนเป็นคนแก่ที่เริ่มจะเหนื่อยล้าแล้ว พวกเขาเริ่มขาดพลังงานในขณะที่เวียดนามเป็นเหมือนหนุ่มสาวที่มีความสดใหม่มากกว่าทว่าความเห็นต่ละครับชาวเวียดนามอีกคนก็บอกว่าแต่ผมกับเห็นว่าเวียดนามยังเป็นรองไทยไมากเลยในด้านนี้ถ้าเทียบเรื่องของบริษัทยยใหญ่ในประเทศนะบริษัทยยใหญ่ของประเทศไทยพวกเขาจะทําธุรกิจค้าปลีกการท่องเที่ยวการแปรรูปอาหาร คือก็เลยทําให้ประเทศไทยเนะี่ยมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมากในด้านนี้ในแง่ของการดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาซึ่งผมเชื่อว่าเขานแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคนี้เลยส่วนใครจะเป็นประเทศพัฒนากรนเนี่ยคือมันเป็นการยากที่จะเดาได้นะในความคิดของผมผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าไทยเองเน่ยจะสามารถจัดการปัญหาของพวกเขาเร่งด่วนได้เร็วที่สุดแค่ไหนนั่นก็คือการติดกับหักและได้ปัีกลางนั่นเองนะครับ ในขณะที่เวียดนามของเขาเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยก็ยังติดปัญหาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอยู่เลยก็ต้องแก้เรื่องนี้เหมือนกันคือก็ต้องดูว่าจะแก้ปัญหาของตัวเองได้เร็วแค่ไหนส่วนอินโดนีเซียผมไม่ขอพูดถึงและกันยังไม่เคยไปแต่ถ้าว่ามีความเห็นจากต่างชาติอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับจากมองโกเลียเขาก็บอกว่าคําตอบของผมที่มองเห็นก็คือเวียดนามผมมองว่าวัฒนธรรมมีความสําคัญอย่างยิ่งมากๆเลยต่อการพัฒนาประเทศ หากไม่รวมถึงประเทศที่ร่ำรวยในทรัพยากรนะผมมองว่าวัฒนธรรมของตัวคนนี่แหละที่มีส่วนสําคัญมากๆคุณดูอย่างประเทศที่ประสบความสําเร็จในโลกยุคป,ปัจจุบันสิหนึ่งก็คือวัฒนธรรมทางฝั่งยุโรปส่วนใหญ่ก็เป็นยุโรปตะวันตกสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเป็นต้นพวกเขาก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมยุโรปตะวันตกทั้งนั้นและอีกโลกหนึ่งที่ได้วัฒนธรรมที่สาคัญเช่นกันก็คือวัฒนธรรมของเชือ้อก็มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ฮ่องกองไต้หวันจีนและก็เวียดนามด้วย ผมก็เลยมองว่าเวียดนามก็อยู่ในส่วนของวัฒนธรรมนี้ด้วยแม้ว่าเวียดนามจะตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่วัฒนธรรมของเวียดนามก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศในเอเชียตะวันออกซะมากกว่าผมมองว่าวัฒนธรรมนี้จะทําให้เวียดนามมีการให้ความสําคัญกับการทํางานหนักได้มากกว่าไทยมีความมีระเบียบวินัยและก็มีความราบับผิดชอบในการช่วยเหลือประเทศของตนเองและจะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว คนนี้ก็วิเคราะห์ไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมนะครับที่แบบว่าเวียดนามก็จะอิงไปคล้ายๆกับประเทศที่เขากล่าวถึงเมื่อกี้นะซึ่งไทยนะครับก็ไม่ได้อไปทางนั้นเท่าไหร่นะครับไทยก็มีวัฒนธรรมที่มันผสมผสานหลากหลายมากๆนะครับจนเป็นตัวของตัวเองนั่นเองความคิดต่อมาครับบอกว่าเวียดนามจะแซงหน้าทั้งไทยแล้วก็อินโดภายในทศวรรษหน้าก็รอดูแล้วกันนะครับอีกสิปีข้างหน้ามาคอมเมนต์หน่อยลวกันว่าเขาพูดถูกไหมคอมเมนต์น,นี้เขาบอกว่าเนื่องจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์นะครับ โดยเวนะียดนามตั้งอยู่ติดกับจีนซึ่งจีนเองก็โตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆแต่เวียดนามก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนเป็นที่ที่เสริมเศรษฐกิจให้กับจีนนะครับซึ่งก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้เขาก็โตขึ้นด้วยเนื่องจากอุตสาหการรมที่ใช้แรงงานเข้มขน้นกําลังย้ายออกจากจีนเว้นแต่ว่าจีนจะพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นการบริการเพื่อให้ประเทศต่างๆได้พัฒนาเศรษฐกิจของตนเวียดนามก็อาจจะจมปักอยู่กับการผลิตของเล่นกับรองเท้าทัดมาจากนั้นมีชาวเวียดนามอีกคนเข้ามาคอมเมนต์นะ ก็บอกว่าผมให้ไทยเป็นอันดับแรกแล้วกันตามด้วยอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามแต่ผมมองว่าเรานะ่ยมาสร้างอาเซียนด้วยกันดีกว่าชาวเวียดนามไม่ต้องการจะเปรียบเทียบประเทศของเรากับไทยและก็อินโดหรอกนะเวียดนามเองต้องการเพียงแค่ร่ารวยขึ้นฉลาดขึ้นเก่งขึ้นเหมือนที่ญี่ปุน่นแล้วก็เกาหลีใต้ทําได้เวียดนามอยากจะเป็นประเทศที่ฉลาดมั่งคัง่งแล้วก็มีความสุขแค่นั้นเองไม่ได้ต้องการที่จะเหนือกว่าไทยหรืออินโดเลยผมมองว่าไทยอินโดน่ะ อาจจะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ก่อนเวียดนามซะอีกซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจหรอกเราต้องการจะแข่งขันกับญี่ปุ่นโอ้โหไปไกลมากเลยเนี่ยเขาบอกว่าความทะเยอทะยานและก็เป้าหมายของเวียดนามมีความสําคัญมากๆเ <_ s> วียดนามจะต้องฉลาดให้ได้และก็เหนือได้มากกว่าทีนี้นะครับก็มีหลายๆคนนะเข้ามาตอบมาดูกันว่าเขาจะว่าอย่างไงนะครับเมื่อตอบคุณเหียนท่านนี้นะฮะมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็บอกว่าเวียดนามดูเหมือนการเติบโตของ GDP จะเติบโตอย่างสม่ําเสมอ แต่ผมคิดว่าการจะไปถึงการเป็นประเทศพัฒนาแล้วน่ะไม่มีทางที่จะนำหน้ามาเลเซียแล้วก็ไทยได้อย่างแน่นอนคุณเคยไปเคเอลหรือกรุงเทพแล้วหรือยังถ้าคุณเคยไปคุณจะเห็นกับความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยผมมองว่ามาเลเซียกับไทยนะ่ะพวกเขาเติบโตไปก่อนหน้าไปไกลแล้วข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวของเวียดนามก็คือเข้าร่วมงานเลี้ยงช้าไปหน่อยนะอันนี้ก็หมายถึงที่ว่าแบบเวียดนามก็เริ่มช้านะครับเริ่มช้ากว่าเพื่อนนะในขณะที่ไทยกับมาเลเซียพวกเขาเนะี่ยเริ่มกันตั้งแต่ศต,ตวรรษที่8ปดสิบแล้ว พูดยังไงคือตั้งแต่ยุคที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาลงทุนเลยแหละครับเป็นเวลา 30- 40ปีแล้วนะครับคือเริ่มมาก่อนนานๆมากเลยทีเดียวแม้ว,ว่าเวียดนามจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็อาจจะตามไม่ทันนะครับเขาบอกว่าคือไทยกับมาเลเซียมีโอกาสที่จะไปแข่งขันกับประเทศที่พัฒนากว่านี้นได้ก่อนเวียดนามอีกนะเพราะว่าพวกเค้าทำมาก่อนและมีอีกความเห็นส่งท้ายแล้วกันนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าประเทศไทยมีโอกาสเข้าใกล้การเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้มากกว่าเวียดนาม แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะติดอยู่กับไรายได้เป็นกลางเป็นเวลานานแค่นั้นผมมองว่าประชากรไทยพวกเขาจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วมากๆเลยเมื่อเทียบกับประเทศอ,อื่นๆน่าเสียดายที่ประเทศไทยไม่ได้รำรวยขนาดที่จะทดแทนแรงงานที่ลดลงด้วยเทคโนโลยีอย่างญี่ปุ่นได้ซึ่งมันแตกต่างจากกรณีของญี่ปุ่นอยู่นะแต่อันดับรองจากไทยผมก็ให้เวียดนามนั่นแหละ แต่ก็อย่าลืมนะเวียดนามก็มีความเสี่ยงสูงจากประชากรสูงอายุด้วยเช่นกันและก็นีสนนาธารณะด้วยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสุขกรรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสวัสดีครับ